สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาจิบกาแฟย้อนอดีตเล่าขานตำนานบ้านคลองแงะนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยจีนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงถึงประเทศจีนประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปที่ร้านกาแฟที่เก่าแก่ที่สุดในคลองแงะนะครับก็คือร้านหนำพิงคลองแงะที่มีอายุเกือบ100ปีคือนายสมชายหล่อพงไพบูลย์เกิดที่บ้านคลองแงะอายุ83ปี83ปีร้านนี้นี่แต่เปิดให้มาบริการกี่ปีแล้วครับร้านนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดพ่อเปิดมาก่อนแล้วอ๋อครับก็รุ่นอาแปะเนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วใช่ใช่ใช่ครับถ้านับระยะเวลารวมตั้งแต่รุ่นแรกนี่ร้านนี้มีอายุอานามเท่าไหร่แล้วครับ80ก็เป็นประมาณ90กว่าปีแล้วร้านนี้ครับร้านนี้90กว่าปีแล้วครับก็อยู่ที่สถานีหน้าสถานีรถไฟครับที่เดินรถไฟก็อยู่เยื้องๆกับร้านใช่ๆแต่80ปีก่อนที่ผมอยู่ทุกวันนี้ที่นี่เป็นป่ายางอยู่ไม่มีบ้านไม่มีร้านซึ่งแรกเริ่มเลยที่คุณพ่อแปะเข้ามาเนี่ยใช่ๆก็มาทำร้านน้ำชาร้านกาแฟเนี่ย90ปีแล้วใช่ใช่ใช่ครับแรกเริ่มนี่เราอยู่ที่นี่เลยหรือว่าอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเพราะว่าอันนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ทีหลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ในยุคของจอมพลป.วิบูลย์สงครามนะครับว่าอะไรที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาห้ามคนต่างด้าวเนี่ยอยู่ในที่ดินของการรถไฟเลยทำให้เราต้องย้ายร้านมาตั้งที่นี่ตั้งแต่มีฐานมีทางรถไฟก็มีชุมชนตอน86780ปีก่อนนี้คงไม่มีเรียนใน200กว่าคัน200กว่าคันเลยครับครับเวลาเข้าไปทุกข้าวสารก็ต้องไปสงขลาไปกลางคืนเนี่ยแล้วจากสงขลาไปถึงบันดังเบซาวิ่งทั้งคืนถึงรุ่งเช้าถึงปานังเบซาถ้าในยุคก่อนเนี่ยมี200กว่าคันนี่ถือว่าเศรษฐกิจนี่ยุ่งเรืองมากใช่ใช่ใช่ของข้าวสารอะไรเขาก็มาทางทุกไปเข้ามาเลยเข้าทางปานังเบซาเป็นชุมชนของคนจีนอยู่มากสมัยนู้นลองจินตนาการภาพดูนะครับว่ายุคนั้นของแง่รุ่งเรืองขนาดไหนถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็คงถือว่ามีรถเทรลเลอร์ที่รับส่งสินค้าเนี่ยมากกว่า200คันที่คอยให้บริการรับส่งสินค้าโอ้โหถ้าไม่นึกภาพนะสมัยก่อน 7-80 คันเกวียนวิ่งกันเพี้ยนพ่านแถวนี้วิ่งทั้งคืนเลยฮะกลางคืนกลางวันวิ่งหมดเลยอยากให้แปะสมชายเล่านิดนึงครับถึงวิถีชีวิตของคนจีนที่อพยพมาที่นี่เมื่อก่อนนะครับว่าเขามาอยู่คลองแงะเนี่ยเขามาทำอะไรแล้วใช้ชีวิตกันยังไงครับส่วนมากจะมาทำสวนทำสวนยางมากกว่ามาจากเมืองจีนเสือพื้นมอนใบมาเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็มาทำสวนทำสวนรับจ้างตัดยางจ้างมั่งคนที่มีทุนหน่อยก็มาสร้างซื้อที่ดินนิดหน่อยเมื่อสมัยก่อนที่ดินไม่ต้องซื้อก็คือก็ไปจับจองเอาเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ก็คือคนจีนที่มาที่นี่เนี่ยก็จะเข้ามาทำสวนยางทำสวนเกษตรที่ของไม่ได้ทำเกษตรก็เปิดตลาดเปิดขายของนิดๆหน่อยๆขั้นร้านเบเกอรี่อย่างนั้นเพราะมีสมมติเขาทำเกษตรแล้วก็มีเปิดร้านค้าขายของหน่อยสำหรับคนงานที่มาหาเช้ากินค่ำก็อยู่ในสวนยางสมัยนู้นก็ออกมาตลาดอาทิตย์หนึ่งก็ออกมาซื้อกับข้าวครั้งหนึ่งทั้งอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในสวนยางเลยผมเลยสมัยก่อนอยู่ที่หน้าฐานีบ้านสองชั้นข้างบนมีห้องทั้งห้าห้องให้อยู่ให้นอนฟรีเลยไม่ได้เก็บค่าเช่าสักบาทกลางคืนกลับก็ได้ถ้าไม่กลับก็พักข้างบนฟรีครับฐานะที่แปะสมชายเนี่ยอยู่คลองแงะมาเป็นเวลา80กว่าปีนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับอยากให้แปะเล่าในยุคสมัยก่อนมาถึงสมัยนี้คลองแงะในสายตาแปะเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับมันก็เจริญขึ้นเยอะมากเยอะมากเพราะแต่ก่อนมันมีบ้านสองสามแถวบ้านเก่าๆเก๋ๆแล้วก็ตลาดก็อยู่ฝั่งนี้พอทีหลังย้ายไปข้างหลังฝั่งตะวันออกทำไมฝั่งตะวันออกมันจะเป็นป่ายางทั้งหมดที่ดินเป็งนี่แต่ก่อนมันเป็นของตำประวัตินี่เป็นคุณมาเลเขามาทำมาปิดกิจการที่นี้ทำโรงงานอะไรเสร็จแล้วเขาเอาที่ดินเนี่ยไปกู้ไอ้พ่อหินเนี่ยลงสีที่สำคัญเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงเวลามันไม่สามารถจะจ่ายให้ได้ถูกยึดไป
ที่ดินมันสามแปลงของเรียนของลำของนี้พอตอนนั้นมันที่ดินก็คอนเชื่อเป็นนางกอบกุลแล้วก็ส่วนวัดกอบกุลก็นางกอบกุลก็บริจาคให้โรงเรียนกอบกุลนางกอบกุลบริจาคให้แต่ว่าเขามีลูก3คนเลยในสุชาติในปีชาครับน้องสาวในสุชาติผมไม่เชื่ออะไรไม่รู้แต่เป็นหลานเป็นนางเกศรนะแล้วก็ตอนนั้นก็ที่ดินก็พอดีแต่มาทับเกศรสุชาติมาผมว่าจะขายมันเขาว่าคุณเช่าไปเถอะแต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยน้องชายในสุชาติอยู่สงขลาเนี่ยเวลามาคลองเนี่ยเขาจะผมมาย้ายมาที่นี่แต่ว่ากินมาที่ร้านมากินน้ำชา20กว่าปีก่อนซื้อตารางวา4,200แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนหนึ่งการแถวที่ผมอยู่เนี่ยผมซื้อ40,000ตารางวา4,200ห้องประมาณแสนกว่าบาทเพิ่งซื้ออาทิตย์ก่อนเขาเพิ่งซื้อไป9ห้อง40ล้านห้องหนึ่ง4,500,000กว้าง5ยาว30ตลาดของแรกมาเป็นจีนมี2ภาษาจีนภาษาเต้จิ๋วภาษาแค่ไฮลัมก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแค่กับเต้จิ๋วในชุมชนนี้มีงานเลี้ยงงานแต่งอะไรสมมติคุณจีนในตลาดจะมีบัตรเชิญพวกอิสลามเข้ามาร่วมงานแต่อิสลามมีงานเลี้ยงงานแต่งอะไรก็มาเชิญคนในตลาดเข้าไปเหมือนกันไปเหมือนผมว่าในเมืองในตลาดของไอ้นี่ไทยจีนอิสลามเนี่ยมันจะเข้ากันหมดก็จะประกอบด้วยไทยจีนอิสลามอิสลามก็3กลุ่ม3กลุ่มเข้ากันก็อยู่เป็นพี่น้องใช่ๆแต่ช่วยเล่าที่มาที่ไปของกาใบนี้หน่อยครับอ๋อสมัยก่อนเราพ่อเราซื้อพ่อโอวันตินซึ่งเป็นลังเลยครับเมื่อช่วงเขาจะมีแถมทำแถมมากานี้อายุก็50ปีขึ้นไปแล้ว50ปีขึ้นไปนี่คือถือว่ามากหรือยังครับคุณผู้ชมนี่คือแค่จุดเริ่มต้น50ปีถือว่าน้องๆมากสำหรับของสะสมที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นๆอีกนะครับแปะตอนนี้โต๊ะชุดนี้บิดาผมซื้อจากมาเลเข้ามามาเลเซียเข้ามามาเลเซียเข้ามามาเป็นชุดเลยมาเป็นชุดเลยแต่ตอนที่ซื้อมาเพราะว่าดั้งเดิมเข้ามาจากเช็กโกสโลวาเกียมาขึ้นที่ฝั่งประเทศเช็กโกสโลวาเกียแล้วพ่อมันไปซื้อของเพื่อนมาอีกทีหนึ่งตอนที่ซื้อมาเขาใช้อยู่แล้วซื้อมือสองแล้วซื้อมือสองตอนนั้นที่ซื้อโต๊ะ5ตัวเมืองไทยขึ้นไปเมืองไทย350บาท5ตัวเลยมั้ย5ตัวไม่ใช่ต่อตัวใช่ไหมไม่ใช่5ตัว5ตัว350ต่อชุดหนึ่ง70บาทกับอีก4ตัวครับอันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมหลังเคาน์เตอร์ชงกาแฟนะครับมาชมความคลาสสิกที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับโอ้โหเป็นไงครับชมยากมากครับไม่เคยมีคนมาซื้อใบละ500ผมไม่ขายนะครับกระป๋องนมผงตาหมีอายุกว่า70ปีนะครับกระป๋องนี้คืออยู่เบื้องหลังเมนูไข่ลวกนะครับผู้ชมครับกระป๋องไมโลที่เห็นอยู่เนี่ยใช่ไหมครับมีอายุมากกว่า60ปีครับแปะเล่าให้เราฟังว่าตัวเนี้ยมีคนมาขอซื้อกระป๋องละ 3,500 บาทแต่แปะไม่ขายครับตัวนี้เป็นปฏิทินรุ่นแรกนะครับที่หาดทิพย์เอามาแถมเมื่อสมัยก่อนนะครับตอนที่เปิดโรงงานที่หาดใหญ่ใหม่ๆใช่ๆนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนครับ2517 2517ครับนี่เราจะมาดูด้านหลังครับปี2517กระดาษก็ยังอยู่ทุกวันนี้แปะก็ใช้อยู่ใช่อยู่ขอซื้อเท่าไหร่ครับ1,500 1,500 บาทแปะไม่ขายนะครับแต่ถ้า 1,000 มาเอาไปเลยเอาไม่ใช่เดิมของหาดทิพย์ตอนที่มาเปิดโรงงานก็คือปี2517นะครับแล้วชื่อดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นหาดทิพย์นี่ก็คือชื่อนครทิพย์มาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับและเสียงที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเครื่องเสียงจากเครื่องเสียงโบราณสมัยก่อนนะครับที่เอาเข้ามาจากประเทศมาเลเซียเมืองปีนังนะครับแปะซื้อราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นเหรียญมาเลย100กว่าเหรียญเหรียญถ้าเมืองไทย6บาทกว่าโอ้สมัยก่อนเหรียญมาเลย6บาทกว่าก็ประมาณ600กว่าบาท600กว่าบาททุกอย่างมีประวัติความเป็นมาโบราณคลาสสิกจริงๆไม่ว่าจะเสียงเพลงหรืออะไรเนี่ยก็ใช้จากของดั้งเดิมหมดเลยครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้แปะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับขอให้ทุกคนได้มาเที่ยวคลองแงมาชมความเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนจีนที่นี่ใช่ครับยังมีอยู่นะครับนะครับก็
ากเรียนเชิญท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็เรียนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชนจีนดั้งเดิมที่คลองแงนะครับมานั่งจิบกาแฟมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของหายากหลายๆอย่างวิธีการทำกาแฟทำชาสมัยก่อนนะครับก็หาไม่ยากครับอยู่ติดถนนใหญ่ที่บ้านคลองแงอยู่เยื้องๆกับสถานีรถไฟบ้านคลองแงนะครับก็อาแปะสมชายจะอยู่ต้อนรับทุกวันนะครับร้านนี้จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงประมาณบ่าย2นะครับก็ฝากร้านนำหิ้งร้านน้ำชาเก่าแก่ที่คลองแงไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับใครผ่านไปผ่านมามีโอกาสอยากให้ลองมาสัมผัสที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ผมและอาแปะสมชายนะครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับโชคดีสวัสดีวันตรุษจีนปีใหม่กงสีฟ้าชายนะครับสวัสดีครับ